อ่ะคลิปนี้นะถึงก้าวไกลแล้วกันฉันเสนอประธานสภานะฉันเสนอในภาคประชาชนเนี่ยฉันเสนอท่านพีรพันธ์ได้ไหมท่านพีรพันธ์นะเช็คนะว่าท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาย่อมมีความเป็นกลางเป็นความตรงอยู่แล้วนะฮะคำว่าประธานนะคำว่าประธานถ้าเธอถ้าคุณทั้งหลายคิดแค่จะให้มีประธานสภาแล้วไว้ให้มีประโยชน์สำหรับการแก้กฎหมายมาตรา112นะคุณอย่ามาเป็นเลยประธานหรือคุณอย่ามาเป็นเลยรัฐมนตรีมหาดไทยกลาโหมอะไรที่เกี่ยวกับความมั่นคงอะอะไรที่เกี่ยวกับประเทศชาติเช่นกระทรวงการคลังพวกคุณไม่เหมาะหรอกค่ะนะคะคุณคลานเข่าต่อไปค่ะไปหาสมาชิกให้ได้376ในมุมของดิฉันนะคะนะคะยันเชื่อว่าคนไทยอีกหลายๆท่านก็คิดเหมือนดิฉันนะคะยันเสนอท่านพีรพันธ์แล้วกันคุณไปดูแล้วกันนะคะว่าท่านพีรพันธ์มีประวัติที่น่าเชิดชูแล้วก็ชื่นชมแค่ไหนนะคะเอาเป็นว่าฉันน่ะออกมาแต่ละครั้งฉันไม่เคยมาพูดอะไรมั่วซั่วนะคะก็รับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ของดิฉันหน่อยแล้วกันไม่ต้องแย่งกันค่ะนะคะประธานสภาในความคิดมุมมองของมาดามน้ำชาคือท่านพีรพันธ์ฝากไว้ให้ทุกท่านคิดทุกท่านเชียร์นะคะใครที่แบ่งเค้กแบ่งกันกินอยู่นะคะก็แบ่งกันต่อไปส่วนดิฉันแล้วก็อีกหลายท่านนะคะฉันเชื่อว่าความเป็นคิดน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะอยากจะให้ประธานสภามีบุคลิกหรือหน้าที่เป็นกลางต่อในการที่จะตัดสินนะคะแล้วประธานสภาเนี่ยนะคะบุคลิกส่วนตัวเนี่ยต้องไม่ใช่เด็กทารกอย่างพวกคุณนะคะต้องมีใจเป็นกลางนะคะแล้วก็ต้องรู้จักพวกคุณให้ถ่องแท้ด้วยว่าพวกคุณน่ะมาจากอะไรมีนัยยะอะไรกับแผ่นดินมีนัยยะอะไรกับมาตรา112ดิฉันเชื่อว่าท่านพีรพันธ์น่าจะรู้จักพวกคุณดีนะคะท่านไหนก็เอาคุณไม่อยู่แล้วค่ะชั่วโมงนี้เลอะไปใหญ่และอะไรที่เป็นความมั่นคงพวกคุณเลอะเพราะฉะนั้นถ้าคลิปนี้นะคะถึงผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะดิฉันและเสียงจากประชาชนเรียกว่าขอเสนอท่านพีรพันธ์แล้วกันในมุมของประธานก็เห็นแบ่งกันดีนักนู่นก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นในชั้นดิฉันภาคประชาชนก็เสนอท่านพีรพันธ์นะคะเพราะว่าประวัติท่านเนี่ยก็ดีงามมาตลอดนะคะลองดูนะคะขอบพระคุณค่ะ